สวัสดีครับฮะผมผู้ใหญ่ดำรงของสมบัตินะครับฮะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลหูเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสำหรับพื้นที่ที่ท่านเห็นด้านหลังผมเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ของหมู่ที่3นะครับซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะครับในครั้งนี้ฮะครับซึ่งเกิดจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับซึ่งมีปริมาณน้ำสูงมากนะครับปีนี้น่าจะเกิดปี54แล้วนะครับปีนี้ทุกบ้านล้วนมีแต่คราบน้ำตาปีนี้น้ำขึ้นบนหลังคาน้ำตาไหลคลอสายชนน้ำท่วมใต้ฝุ่นประนำซ้ำซ้อนเสียงพายุกองเหมือนเสียงของมัจจุราชบนน้ำท่วมที่ไหนก็ต้องเสียใจด้วยความยากจนเหมือนคนหมดเนื้อสิ้นตัวบ้านที่ก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันสวัสดีครับผมดร.ภวัตผู้จัดฉัตรนะครับเป็นรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของมอเอเชียคณะนะครับวันนี้ได้มีโอกาสนะครับทางเราได้เอาของใช้ของอะไรมาแจกทางผู้ใหญ่หมู่3นะซึ่งที่ลงมาพื้นที่นี่เพราะว่ามีนักศึกษาของเราผู้นำชุมชนนะครับได้ไปเรียนมอเอเชียคณะครับซึ่งได้แจ้งข่าวไปให้ผมได้ทราบแล้วผมก็ได้กับทีมงานเพื่อเอาของเพื่อมาแจกเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรของทางอยุธยาตรงนี้นะครับน้องอยู่บ้านดอนช่างไม่อาทรถึงพี่สักราไม่มาช่วยพี่ซับน้ำตาไม่มามองพี่บ้างฉันเองก็มาในนามของกลุ่มประชาชนนะคะมีกลุ่มท่านนักศึกษาของมอเอเชียนี่นะคะได้สื่อสารไปว่าที่อยุธยาเนี่ยท่วมอำเภอเสนานี้นะคะมาท่วมมา2เดือนแล้วก็รู้สึกสงสารมากเลยนะคะแล้วก็ได้รวบรวมน้ำมีทั้งปัจจัยต่างๆมียากันยุงมีข้าวสารอาหารแห้งในนามของคุณแม่น้องแคทธริยาอิงลิชนะคะแล้วก็ได้เห็นแล้วว่าคนเดือดร้อนก็เดือดร้อนจริงๆเราก็อาศัยน้ำใจคนไทยนี่แหละค่ะเพราะพวกเราเนี่ยได้รับคำชื่นชมไปทั่วโลกนะคะว่ายามเดือดร้อนพวกเราไม่เคยทิ้งกันเลยก็ขอบคุณที่ไว้วางใจแล้วก็ขอบคุณทั้งคณะนักศึกษามอเอเชียขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะคะขอบคุณผู้มีน้ำใจนะคะแล้วก็ครอบทีวีด้วยนะคะสวัสดีครับผมสินชัยคุณเมธราชกรแผนไทยนะครับวันนี้ขออนุญาตแนะนำสินทุนสมาร์ทฟาร์มช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการน้ำกัดเท้าควบคุมฝุ่นควบคุมขันนะครับวันนี้ก็ได้ชิมกันที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวิธีใช้ก็คือทำความสะอาดแผลด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็จิ้มจะทาสินทุนสมาร์ทฟาร์มนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับไม่มีวันจะอำลามีทุกโศกมีโรคภัยมาร่วมใจกันแก้ปัญหาทางนี้นะครับก็ต้องขอขอบทอมมี่มาโนนายนะครับผู้อำนวยการครอบไทยสถานีทีมตำรวจให้ได้มาความสุขพ้นทุกภัยความสุขเราร่วมมีความดีเราร่วมทำต้องจดจำแบบอย่างดีพวกเราสู้ไปด้วยกัน